ปลาตัวหายแล้วเหรอเห็นปะเห็นเล่นสีฟ้ามันบอกไม่มีมึงว่ามันหลอกเหรอปะให้เราเดินกลับไปหาปะน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงเหรอวะไม่เสียเวลาเหรอวะถ้าเกิดมันปลอดหายดีไงเอ้ามันดิเฮียทีมนี้มีสีสันเลยอ่ะไม่เคยมีประสบการณ์พัดปลอดหายมาต้องทำยังไงกันอ่ะคือเขาก็มีกันแหละพี่แต่เขาไม่มีแบบพี่ไงซ้ำซ้อนเนี่ยพัดปลอดหายพัดปลอดหายไปไหนหายสองครั้งติดเลยผมพี่อยู่ที่พี่ผมพี่อยู่ที่พี่แล้วผมคุณอยู่ที่ใครพี่ยืนยันเองว่าพี่จะลงเองกี่ครั้งแล้วบอกว่าเอามาดิพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวกูเก็บเองชอบปวดหายอ่ะหายมั้งทุกครั้งอ่ะไอ้เหี้ยเจอไม่เจอเจอไม่เจอที่เดินกลับมานี่ก็เพราะว่าหาพาสปอร์ตคุณผู้ชมครับพาสปอร์ตหายครับอ้าวเออว่ะไม่มีว่ะเจอยังเจอไอ้ชิบหายเก็บแต่กระเป๋าตัวเองห่วงไงกลัวพาสปอร์ตหายโอ้กลับมาพบกับโปโกโกในเช้าวันที่2ของทริปบาน่าฮิลล์นะครับEP นี้เราจะพาทุกคนไปชมกับบรรยากาศในตอนกลางวันกันนะฮะเราลองเปลี่ยนบรรยากาศมาดูอะไรที่มันสวยๆงามๆกันดีกว่าครับว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะที่เป็นแลนด์มาร์คของที่นี่กันแม่เลยพี่แม่ทำไมอ่ะก็มึงบอกให้เข้ามาพี่เป็นคนสวนอ่ะทำไมเป็นไรแน่นอนเลยคนสวนเยอะแค่ทำไมเป็นไรแน่นอนแซ่บ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 เป็นไรเนี่ยเฮ้ยจะโดดนี่โอ้โชว์ความมืออาชีพอ่ะปวดหัวโชว์เหมือนเด็กถิ่นนะครับทำนู่นทำนี่เป็นนี่ก็ซ่อมแซมเก่งอะไรนะซ่อมแซมเก่งใช่พูดได้แม่การเดินทางไปจุดสำคัญต่างๆของที่นี่ส่วนใหญ่ก็ใช้กระเช้าไฟฟ้ากันนี่แหละครับถ้าใครชอบก็สนุกกันเลยล่ะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะมีเบื่อกันบ้างนะฮะโดยเฉพาะคนที่กลัวความสูงเนี่ยแหละครับสนุกวะสนุกกันเองอ่ะมึงไม่สนุกอยู่ดีอ่ะมึงกลับบ้านเลยวะล่ะมันแย่ขนาดนั้นเลยวะมันก็ไม่แย่หรอกแต่มันก็แค่ไม่สนุกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ใช่ไหมไม่มันก็ใช่แต่มันไม่ใช่แหละใช่หรือไม่ใช่มันไม่มีอะไรทำแกปกติมันเป็นแบบมันต้องทำอ่ะมันต้องทำอ่ะแต่ที่มันไม่มีอะไรทำก็นี่ไงกำลังทำอยู่เนี่ยอะไรกำลังไปดูอะไรนู่นนี่นั่นไงเออเดี๋ยวไปดูอยากเห็นมากเลยกระเช้าอะไรกระเช้าสีดาประสานมือกาแฟกาแฟสบายมือเราจะไปสะพานมือถ่ายตรงนี้ป่ะล่ะพี่ว้าวทำไมมันแต่งสวยที่สุดในโลกวะและที่เราจะพาไปก็คือโกลเด้นบริดจ์หรือสะพานมือยักษ์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตใหม่ล่าสุดของประเทศเวียดนามนี่แหละครับเพราะที่นี่เพิ่งจะเปิดตัวกันสดร้อนยังไม่ถึงปีเลยนะครับและถูกขนานนามว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดในโลกเลยล่ะฮะทำให้นักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกต่างแห่กันมาที่นี่เพื่อถ่ายรูปกันนะครับบอกตรงๆครับยิ่งกว่าซอมบี้บุกมาถล่มสะพานอีกนะฮะถ้าจะถ่ายรูปตรงนี้นะผมขอแนะนำเลยครับคุณจะมาช่วง 7:00 นนะฮะก่อนที่ทัวร์จะลงและ 5:00 นเย็นนะครับหลังจากที่ทัวร์ลงไปแล้วนะครับเพราะที่นี่มีทัวร์เช้าเย็นกลับด้วยนะครับตอนกลางวันนี่คนเยอะมากๆครับทั้งนั้นที่กลางคืนนี่เงียบสงบเลยนะฮะสามทุ่มครึ่งเป็นสามทุ่มครึ่งเหรอครับตอนนี้คนเยอะมากนิ้วมือมันอยู่นี่ครับคนเยอะมากมากตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยจะเห็นอะไรนะสะพานอันนี้เขาสร้างจากทองคำแท้ๆนะประวัติของเขาฮะกับดีเฟอร์มันเป็นเหล็กเป็นทองแท้พอมึงเดินไปตาม่าเขาเดินมาปุ๊บแล้วก็ยื่นมือถือให้เพื่อนเขาเลยเว้ยคือแบบที่มึงสวยไงเขาก็อยากถ่ายที่เดียวมานี่สะพานนี่สะพานไปยันหนึ่งไงเดี๋ยวมึงเยี่ยมครับตอนนี้ครับถ่ายไงก็ได้ให้รู้สึกไม่มีคนได้ป่ะต้องเนี่ยทำอยู่ตอนเนี้ยคนยังบางๆอยู่ถ้าอยู่ก่อนที่รถนั้นจะมาถ่ายแคบเพื่อ
ยังอีกยังไงช่างมันดูการเช็ดของเขาแล้วครับเช็ดทุกหนูมากห้องน้ำก็เช็ดนะครับเอ้ยไม่ใช่ห้องไหนครับเรื่องถังขยะดูครับคนไทยก็ปล่อยใช่ครับอย่าว่าคนไทยเลยเป็นกูก็ปล่อยครับทำว่าเชื้อชาติเรานะครับมันอยู่ที่ตัวบุคคลมันไม่ได้อยู่ที่เชื้อชาติอยู่ๆก็โดนสั่งสอนเฉยแต่ตั้งแต่ที่เรามาเนี่ยเราเป็นทริปที่สร้างความวุ่นวายเบาๆนะครับทั้งการวุ่นวายของเมื่อคืนวันนี้ก็เริ่มวายฟังหงุดหงิดนิดนึงเพราะเจอปริมาณคนที่ค่อนข้างเยอะเยอะจริงถามว่าว้าวไหมโคตรว้าวเลยว้าวเลยว้าวเลยอ้าวโถสาชงนึกไม่ออกนึกไม่ทันอากาศมันเย็นบ้านหน้าฮิวนะครับที่นี่ก็เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อสวนสนุกซันเวิลด์นะครับในระหว่างวันก็จะมีโชว์พาเลทตรงลานกว้างเนี่ยฮะร้องเล่นเต้นระบำกันนะครับและยังมีสวนสนุกที่ชื่อแฟนตาซีพาร์คที่จัดอยู่ในร่มให้นักท่องเที่ยวได้เล่นเครื่องเล่นกันทั้งในฟรีอีกด้วยนะครับแต่งานนี้บอกตรงครับผมไม่ได้อินเท่าไหร่ฮะก็เลยส่งแก๊งเซมิร์ฟที่ดูท่าจะอินอะไรกันที่มันมุ้งมิ้งแบบนี้นะฮะลองเข้าไปสำรวจกันดูนะครับว่าที่นี่สามารถสร้างความสนุกให้กับพวกเราได้ตื่นเต้นมากขนาดไหนกันนะครับผมมีคู่ที่ไปไหนกันครับแฟนจะมาซื้อชื่อผมก็จะซื้อตึกนี้ฮะแล้วก็มาดูที่ฮะวันนี้อันนี้น้องจะเอาหรือเปล่าครับมันเล็กอะจะเล็กไหมล่ะครับอันนู้นนะครับใหญ่อะหัวใหญ่เดี๋ยวน้องชอบหัวใหญ่ตึกนี้พี่ซื้อเดี๋ยวเช็คไปวางแล้วซื้อเลยซื้อนี้ได้ไหมอ๋อซื้ออาหารซื้อน้องคนนี้ดีเบอร์ที่มีแต่อาม่าทำไมมาหุ่นไม่คนจริงหรอกใช่เปล่านิ่งขนาดนั้นเขาแอบกระดกไหลใส่ด้วยเมื่อกี้เหรอมันไปกันนานขนาดนั้นถ้ามันรู้มันต้องเดินทางไกลใช่ป่ะมันต้องกลับมาก่อนมันไปไหนวะมันไปไหนกันวะที่เราเฟลการเจอฝูงชนยืนกันจนสะพานแทบจะสุดไปเมื่อเช้านะครับพวกเราไม่ละความพยายามครับก่อนที่พรุ่งนี้เราจะกลับและเดินทางต่อไปที่ฮานอยนะครับขอมายืนสะพานมืออีกสักครั้งสิครับ
ดูดิว่าแบบเปรียวๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่มันมีสัมภเวสีที่เขาแฝงตัวอยู่ในกระเช้านะครับไม่ทราบเป็นอะไรตายมาครับปวดจิ้งจอกไปแล้วเป็นอะไรตายมาครับเป็นผีที่พูดภาษาไทยไม่ได้ภาษาเวียดนามอ่ะเราตายอยู่ในกระเช้านานหรือยังว่าไม่ได้นะตายในกระเช้านานยังเป็นอะไรตายกันหนาวตายก็มึงใส่ชุดอย่างนี้มึงเลยตายอะไรกูใส่ยาอีสานมึงเป็นผีไม่ต้องอย่าลองผีมึงเลยมึงนอนกับมันดิแบบนี้หรอคะดูๆดูเนี่ยแม่งเหมือนเดอะมิสเลยดิถ่ายนอกกระจกดิเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นอะไรเลยนั่นแหละถูกแล้วไอ้เหี้ยปั่นที่ฝ่ายเรื่องราวมันมีอยู่ว่าน้องออยนะครับอีดิเตอร์ต้องอัพไฟล์งานส่งให้ลูกค้านะครับอัพอยู่ใน Google Drive รอไป6ชั่วโมงมันก็ใช่รอแล้วไงเนี่ยคิดว่าจะส่งให้ลูกค้าดูทันไหมไม่ให้ดูแล้วส่งเลยจะนอนหลับสบายใจปะวะเนี่ยไม่นอนไปนอนหลับอย่างนี้ป่ะโอเคครับเรามารอติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงไม่ท้อนะจ๊ะน้องออยเกินท้อแล้วไม่มาแล้วสักทีเถอะเกินท้อคือท้อชุดแป้งทอดวะคุณผู้ชมครับตอนนี้ตีห้าครึ่งนะครับน้องออยต้องตื่นมาอัพโหลดงานนะครับเนื่องจากเมื่อคืนไม่สามารถอัพโหลดได้นะครับเราย้ายไปที่รีเซพชันนะครับบริเวณนี้ซึ่งคิดว่าเป็นจุดที่ Wi-Fi แรงที่สุดในโลกแล้วโลกนี้เกลียดอ่ะถือว่าดีขึ้นไหมมันก็จะให้ความหวังอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วพี่เห็นนี่มีแล้วว่าน้องออยอาจจะต้องนั่งเปื่อยที่นี่นะครับ5ชั่วโมงไม่ใช่เมื่อคืนก็เป็นแบบนี้ครับมาดูตอนเช้าขึ้น120ชั่วโมงเอาละครับน้องออยเริ่มมีไอเดียนะครับน้องออยจะเริ่มปรึกษาของพนักงานนะครับเราขอ Wi-Fi จุดที่แรงที่สุดในการอัพโหลดงานป่ะลองดูครับเอาครับDo you have a Wi-Fi high speed internet? She is a need Wi-Fi for simple for consumer. พี่เป็นคนไทยใช่ไหมครับใช่ครับอ้าวพี่คนไทยเหรอครับเป็นคนเวียดนามครับอ๋อแต่พูดไทยได้โอ้โหคุณพระทำไมเราไม่สื่อสารภาษาไทยกันครับ Wi-Fi Mercury ใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นแบบแรงกว่านี้ไม่มีแล้วนะเพราะว่า Mercury เป็น Wi-Fi ของโรงแรมแรงสุดที่แรงที่สุดแล้วโอเคขอบคุณมากครับครับยินดีครับกินไม่อยู่ในหัวแล้วแล้วเรามาดูกันนะครับว่าน้องออยจะเป็นยังไงต่อไปบอกเลยว่าเดี๋ยวพี่จะคัมแบ็กมาอีกทีนึงอยู่นี่จ้าน้องออยอย่าไปไหนมืดไปนึงแล้วโอเคเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวครับมันไม่ทำงานที่ออฟฟิศว่ะมาทำงานที่นี่เนี่ย whatไม่หอบงานทำไม่เกรงใจผมเลยพิเศษถ้าตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมแพงมากถ้าดูไม่หอบงานมาทำโฟกัสเป็นดอกไม้เล็กน้อยสิ้นหวังที่ผ่านเลยวัยรุ่นสมัยนี้เวลี่กูดปะดีปะสามชั่วโมงแม่ส่งงานไม่ทันเลยโดนฟ้องโดนปรับโดนฟ้องแน่นอนมึงอ้อยทุกที่ทุกคนล้วนมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปครับบางครั้งแค่ลองเปิดใจมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในอีกแง่มุมหนึ่งเราก็อาจจะได้พบความสุขง่ายๆก็ได้ครับยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้เราได้ไปกันต่อด้วยนะครับ EP หน้าเราจะพาทุกคนพบการเดินทางในรูปแบบไหนรอชมกันได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วไปไหนต่อแล้วก็งานไปที่ฮานอยเรื่องเครื่องไฟเราจะอยู่กันทั้งหมด17ชั่วโมงนะคะมึงจะบูมตรงนี้เหรออะไรอ่ะกูถามจริง